และเมนูแรกที่ทั้งสองทีมได้ลงมือทำก็เสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางฝั่งทีมสีแดงป้าติ๋มและน้องตั๊กทีมตัวแทนจากตำบลบางแก้วได้ลงมือปั้นไข่นกกระทากับเนื้อนกกระทาสับที่ปรุงรสชาติกับส่วนผสมต่างๆเสิร์ฟคู่กับมันฝรั่งทอดพร้อมน้ำจิ้ม2แบบ2สไตล์กับเมนูนกกระทาหลงรังส่วนทางฝั่งทีมสีน้ำเงินพี่กบและพี่นกตัวแทนจากตำบลย่านซื่อได้บรรจงปรุงเมนูแกงเผ็ดนกกระทาย่างทั้ง2คนได้ครีเอทและสร้างสรรค์โดยการคว้านเอาเนื้อสับปะรดออกแล้วนำไปเผาไฟก่อนที่จะเทแกงเผ็ดนกกระทาย่างลงไปเสิร์ฟเราไปฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการของเรากันดีกว่าครับว่าจะผ่านหรือไม่สำหรับเมนูนี้ถึงเวลาที่ต้องชิมรสชาติแล้วอาจารย์โจอาจารย์เคนแล้วก็ครูบอยครูบอยขออนุญาตนะครับครูบอยครูบอยยังอยู่กับเราเชฟเชฟครับเชฟมาทางไกลก่อนนะฮะทางไกลก่อนทางไกลก่อนนะครับเอาเลยลูกครับบอยครับครับผมครับผมคนละคู่คนละคู่ดูจากเมนูเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือตั้งใจจริงๆแล้วเขาไม่ได้มากันเล่นๆนะทั้งสองทีมนี้นะครับนกสับไม่ละเอียดต้องละเอียดกว่านี้เครื่องเทศที่ใส่ไปส่วนผสมต่างๆนะครับโอเครสชาติใช้ได้อันนี้ผมจะบอกก่อนเลยว่าไฟมันแรงไปหน่อยนะครับต้องไฟอ่อนกว่านี้แล้วเวลาทอดแป๊บเนี่ยให้ออกเหลืองๆประมาณ 50% แล้วขึ้นหลังจากนั้นลงทอดอีกรอบหนึ่งนะครับเมนูจานนี้ผมมองดูแล้วมันสุดตาดูมีราคามันดูมีราคาพอเราดูเสร็จไปเรากัดไปคำหนึ่งเหมือนที่เชฟบอกเลยผมก็โดนเหมือนกันกระดูกมันยังติดเราอยู่แต่ว่าเครื่องเทศทั้งหมดนี่กลมกล่อมลงตัวดีมากขอบคุณครับได้ครับเรียบร้อยไปแล้ว1เมนูนะครับชิมเลยนะครับตอนนี้เมนูที่2นะครับเชฟแล้วก็กรรมการกำลังชิมแล้วนะฮะเริ่มต้นชิมกันแล้วกับเมนูแกงเผ็ดนกกระทาย่างทีมงานขอข้าวหน่อยอุ๊ยเฮ้ยเอาผัดกันขอเอาอันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะขอชมเลยนะว่าไม่มีกลิ่นสาบเลยไม่มีกลิ่นเลยอุ๊ยแล้วไข่เขาก็อร่อยมากเลยครับมันเข้ากันได้ยังไงก็ไม่รู้อะรสชาติคุณแกงทุกอย่างได้หมดเมนูเนี้ยถ้าคุณทำถูกมันจะอร่อยกว่านี้สับปะรดคุณจะต้องใส่ตอนที่เริ่มทำน้ำแกงน้ำแกงมันเดือดต้องใส่สับปะรดเพื่อให้สับปะรดมันสุกถ้าจะเอาไข่มาใส่คุณต้องจิ้มไข่ให้มันเป็นรูเพื่อให้น้ำแกงมันเข้าไปข้างในสำคัญที่สุดเวลาที่คุณจะเพิ่มเครื่องเทศอะไรก็แล้วแต่ลงไปในนั้นเช่นยี่หร่าคั่ว คุณจะต้องใส่ไปพร้อมพริกแกงเวลาคุณผัดคุณจะมาตักใส่แบบนี้ไม่ได้ตักใส่แบบนี้มันกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นเครื่องที่เราปรุงรสชาติโอเครสชาติผ่านแต่อย่างหนึ่งที่หนูอยากให้ทีมติดเงินนะครับนำไปปรับปรุงถ้าได้มีโอกาสผ่านเข้าไปในระดับจังหวัดคำว่าเสน่ห์ไปจังหวัดคำว่ารถมือถ้าไม่มีคุณค่าเขาไม่พูดคำหรอกว่าเสน่ห์ไปจังหวัดหรือว่ารถมือครับที่หนูยืนดูเนี่ยปรุงประมาณ8รอบคือใส่ปั๊บคนอาทิตย์ใส่ปั๊บคนคือถ้าทำอย่างเงี้ยใครก็ทำได้เอาจนกว่าอร่อยอ่ะแต่ทำว่ารถมือก็คือมันต้องเป๊ะเต็มที่คือชิมแค่ไม่เกินอีก2ครั้งครับถูกไหมเชฟใช่ครับมันจะกลายเป็นว่าโอ้เฮ้ยมันกลายเป็นรถมือคุณทำที่ไหนเมนูนี้ทำเมื่อไหร่มันก็อร่อยมันก็อร่อยมันคือรถมือ